สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดข้าวครัววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเก็บโหระพาเก็บกะเพราให้อยู่นานโดยที่ยังสดเหมือนใหม่นะคะวันนี้เราก็มีโหระพาและใบกะเพรามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ใบกะเพราก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราไปตลาดทีนึงเราก็จะซื้อมาเยอะเลยนะยิ่งช่วงนี้เราไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะวิธีการที่จะทำให้กะเพราสดอยู่ได้นานนะคะให้เราทำแบบนี้เลยค่ะวิธีแรกนะคะให้เราตักใบกะเพราเป็นใบๆแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นกรรไกรตัดจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นมือเด็ดเนี่ยบางทีมันจะทำให้ช้ำแล้วมันก็จะเน่าได้ง่ายนะคะนี่นะคะให้เราค่อยๆตัดแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่ช้ำค่ะวิธีนี้นี่จะเก็บอยู่ได้นานประมาณ2อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ใบกะเพราสดๆมาเลยอยู่ได้เป็นเดือนนะคะที่สำคัญนะคะใบกะเพราที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเราจะต้องยังไม่ล้างนะคะใบกะเพราที่จะเก็บไว้ได้นานจะต้องเป็นใบกะเพราที่แห้งสนิทนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะล้างก็คือจะต้องผึ่งให้แห้งสนิทจริงๆนะคะอันนี้เราซื้อมาปุ๊บเราก็แค่ผึ่งให้เขาแห้งแล้วก็สามารถตักเพื่อที่จะเก็บแบบนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวตอนที่เราจะเอาออกมาใช้เราค่อยมาล้างอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราหาถุงพลาสติกใสธรรมดาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำใบกะเพราให้เราแบ่งเป็นมื้อๆก็ได้นะคะว่าเราจะทานแค่ไหนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะการที่เราจะทำให้กะเพราเขาคงความสดแบบนี้อยู่นะคะก็คือให้เราหาอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาช่วยลดความชื้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้2อันด้วยกันนะคะคือถ่านให้เรานำมาใส่ถุงพลาสติกเล็กๆแล้วก็เจาะรูนะคะใส่เข้าไปไว้เลยค่ะหรือนะคะวิธีที่2ค่ะเวลาใส่นี่ให้เบามือนิดนึงนะคะพยายามอย่าให้ใบกะเพราเขาช้ำค่ะนะคะเราก็ใส่ให้พอดีกับ1มื้อที่เราจะเอาออกมาทำอาหารนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำไม้ไอศกรีมเนี่ยนะคะง่ายๆเลยค่ะทานไอติมเสร็จแล้วก็เก็บไม้ไว้เสร็จแล้วก็ให้เรามัดหนังยางนะคะคือมัดให้เขามีอากาศอยู่ข้างในนะคะอย่าไปมัดแบบแน่นเนาะเนี่ยค่ะมัดให้ป่องๆนิดนึงแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นวิธีง่ายๆวิธีที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยค่ะค่ะวิธีที่2นะคะก็ถ้าเราซื้อมาเป็นกำกำแบบนี้เลยนะคะให้เราตัดปลายก้านด้านล่างออกนะคะนี่นะคะตัดปลายก้านแบบนี้เลยค่ะให้เราหากระป๋องนะคะจะเป็นขวดน้ำอัดลมขวดพลาสติกได้หมดนะคะให้ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรานำใบกะเพราใส่ลงได้เลยนะคะใส่ลงไปทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราหาถุงพลาสติกนะคะจะเป็นถุงก๊อบแก๊บหรือว่าถุงพลาสติกใสก็ได้แล้วก็ให้เรามามัดปลายแบบนี้นะคะครอบเขาไว้ครอบเขาไว้ปกติธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จะมัดปลายหรือว่าจะใช้หนังสติ๊กรัดก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแค่ครอบไว้ธรรมดาแบบนี้เลยนะสำหรับวิธีนี้นะคะจะเก็บอยู่ได้ประมาณ
1-2 อาทิตย์นะคะโดยวิธีนี้เนี่ยเราสามารถวางไว้ในห้องครัววางไว้ในที่ปกติอย่างนี้เลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะแต่วิธีแรกที่เรานำใส่ถุงพลาสติกเมื่อกี้เราต้องแช่ตู้เย็นและที่สำคัญเมื่อแช่ตู้เย็นต้องพยายามอย่าให้อะไรมาทับเขานะคะถ้าเกิดเขามีอะไรมาทับเนี่ยเขาก็จะช้ำและเขาก็จะเน่าเสียง่ายนะคะโหระพาเราก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือให้เราตัดปลายใบแบบนี้นะคะอย่าให้เขาช้ำค่ะแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะห้ามเปียกเด็ดขาดเลยจะต้องเป็นใบที่แห้งสนิทนะคะและสำหรับวิธีที่2นะคะก็เหมือนกันเลยก็คือให้เราตัดปลายก้านนะคะตัดออกเล็กน้อยค่ะวิธีนี้นะคะจะเก็บไว้ได้นานเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะแต่ที่สำคัญถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใช้นานกว่าอาทิตย์นึงนะคะก็ให้เราแวะมาดูนิดนึงแล้วก็คอยเปลี่ยนน้ำให้เขานะคะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการที่เราจะเก็บใบกะเพราแล้วก็ใบโหระพาให้อยู่ได้นาน 1-2 อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าสดๆเลยอาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นเป็นเดือนนะคะวิธีแรกเราต้องนำเข้าตู้เย็นส่วนวิธีที่2เราสามารถวางไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้ได้เลยเวลาเราจะใช้เราก็นำออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะลองนำไปทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ